ช้างอู่ถงสายปีกตัวใหม่ล่าสุดระดับ SSR บวกมารองเทสตีกระดูกวิญญาณกับบัฟทีมแบบแน่นๆกันสักหน่อยว่าดาเมจจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปลองดูกันสเตลล่าโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับประยุทธ์มีอาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนกับ ID ของคุณอ้นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ ID คุณอ้นอีก1ครั้งนะครับที่ให้ ID สวยๆแบบนี้เนี่ยมารีวิวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นทางหน้าของถังอู่ถงในระดับ2ดาวแดงโดยที่ไม่มีกระดูกเฉพาะจักชิ้นเลยนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีกระดูกเฉพาะจักชิ้นนะครับจะมีตรงส่วนกลางเนี่ยสีดาวนะครับมีส่วนสีทองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ต้องมารอรุ้นกันในการเล่นนะครับโดยในทีมเนี่ยก็จะเป็นบัฟแบบเขาเรียกว่าบัฟแบบเต็มนะครับบัฟแบบเต็มปกติเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นแหวนแบบเบสิกในการเล่นปกติที่เล่นกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็อาจารย์จะเล่นแบบไม่เปิดแหวน8นะครับไม่เปิดแหวน8นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองมาเทสดาเมจกันดูเห็นว่าดาเมจที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับมาเรามาดูตัวแรกครับหัวอู่จะเล่นเป็น1ล้วนดีกว่านะครับจะได้มีโอกาสทำสแต็กหน่อยนะครับ1111นะครับแล้วก็ทนาของเซียนต้าริวนะครับแหวนเป็น1ล้วนเหมือนเดิมนะครับทางอู่ถงนะครับ2211นะครับแล้วก็หลง SP จะเป็น1ล้วนแหวนสุดท้ายห้ามถึงแสนปีต้องใช้แค่ 90,000 ปีเท่านั้นนะครับห้ามถึงแสนปีนะครับแบบในแนวที่เขาเล่นกับเมตานะครับปีพิโต้ง1222แหวนพลังจิตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังเป็นแหวนดั้งเดิมเหมือนเดิมนะครับมังกรขาวจะเล่นเป็น1112นะครับเล่นเป็นบัฟแบบฟรีสไตล์จะได้ไม่ต้องไปฟิกอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันหน่อยดีกว่ามันจะรีดาเมจออกมาได้ประมาณไหนแล้วดีแค่ไหนนะครับกับทีมที่มีฟูลบัฟขนาดนี้ไปมาลองเทสซะหน่อยครับบอกเลยว่าไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนนะครับคอมโบแบบไหนอย่าถามครับไม่ค่อยรู้แต่คุณอ้นเขาจัดทีมแบบนี้ไว้ก็เลยเล่นตามที่คุณอ้นเขาเล่นไว้นะครับอันนี้เราก็เหมือนเดิมครับบัฟ4ให้ตัวดาเมจนะครับทางอู่ถงก็จะคิว4ไปเลยแล้วก็เป็นสกิล1ครับตีครับอ๋อมันตีรัวๆแล้วดาเมจมันขึ้นรัวๆเลยนี่ว่ะโอเคบัฟขึ้นมาครับมังกรขาวก็บัฟ1ครับอาจารย์ออโต้นะครับทางอู่ถงอ๋อออโต้4เหรอเดี๋ยวขออี1ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยบัฟก่อนนะครับให้เพื่อนทีมบัฟไปก่อนตีแค่ตัวกลางก็ได้นะเอ้ยดาเมจตีมาแค่นี้เนี่ยขั้น2แล้วเนี่ยถือว่าแรงอยู่เนี่ยนี่ครับใส่ไปเลยครับตีมังกรขาวก็ออโต้1ครับโอเคหัวอู่อันนี้เสร็จก็ทำดาเมจไปเรื่อยเพื่อเปิดกายแท้วิญญาณยุทธครับจังหวะนี้แล้วก็บัฟไปเรื่อยครับจะไม่รู้ว่ามันต้องรีบบัฟหรือเปล่านะแต่ว่ามีโอกาสตีเบิ้ลนะครับซึ่งถ้าตีเบิ้ลได้นะน่าจะดวงดีอยู่อุ้ยจึกๆๆไอ้สายฟ้าสีแดงสกิลของอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรเท่เลยเฮ้ยดาเมจทำได้ไม่เร็วเนี่ยจะมาแทนที่มังเสือได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะยากอยู่ครับอาจารย์ว่าถ้าจะมาแทนที่ของน้องเสือตัวร้ายนะครับน้องเสือไม่น่าจะยอมให้มีใครมาแทนที่เขาได้อ้ออาจารย์ลืมเปิดสกิล4นี่ครับโอเคเรามีบัฟใช้ตลอดนะครับเมื่อกี้จันลืมนะครับโอเคออโต้4ครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมเขาออโต้4ไว้นะจันเองก็ไม่เคยเล่นขอลองออโต้แบบเฉยๆเลยก็ได้มั้งเพราะเราก็ไม่เข้าใจสกิลเขามันคืออะไรเหมือนกันนี่ครับตีธรรมดาอัพเลือดครับยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นครับนี่ครับออโต้ไปเลยละกันเวลาเพื่อนตีก็ทำดาเมจเรื่อยๆครับนี่ครับตีตามเพื่อนจังหวะนี้หัวอู่ไม่เปิดกายแท้หรอหรือว่ายังเก็บสแต็กไม่ครบวะเนี่ยมันทำดาเมจได้เรื่อยๆนะแบ
จันเห็นเขาเอาลงกิจกรรมกันทุกคนเลยนะท็อปเซิร์ฟอะกิจกรรมล่าสุดของทีนะครับเอาไอเนี่ยถังอู่ถ่วงอะลงแบบลงกันหมดเลยอะแต่คิดว่าน่าจะเปิดกายแท้ได้แล้วครับแต่น่าจะต้องเปิดมือน่าต้องเปิดมือครับโอ้ห้าสแต็กเต็มนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับเจ็บทุกตัวอ๋อลืมบอกไปครับหลงๆถ้าเป็นแหวนแสนปีมันจะทำให้เพื่อนร่วมทีมได้ตีตัวเดียวครับก็คือตัวอื่นจะไม่ได้ตีเลยนะครับก็คือทำให้ตัวของทางด้านตัวที่ใส่สกิล4หลงๆครับได้ตีอยู่คนเดียวครับเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันทำสแต็กไปเลยเราก็ออโต้ครับไอเราก็วาวุ่นออโต้ด้วยครับนี่ตีครับ566 2ขั้น2นะครับขั้น2แบบดับเบิ้ลแต่ว่าจานเห็นที่เขาเล่นแหวน8ไปด้วยเนี่ยจะทำถึงขั้น3นะแต่ว่าจานไม่ได้เอาแหวน8มาเล่นนะครับดังนั้นจานจะลองแค่แหวนที่มันเป็นแหวนปกตินะครับตีเรื่อยๆครับตีเรื่อยๆจังหวะทำมาหากินครับนี่ครับจังหวะทำมาหากินนี่ครับน่าจะออโต้4ดีสุดมั้ยอาจารย์ว่าน่าจะออโต้4ได้ดีสุดทำสแต็กครับตอนนี้ก็โดนไปจากหัวอู่ 140% แล้วครับแรงจัดครับหัวอู่นี่บอกเลยว่าตัวบูทแรงมากนะถ้าจังหวะเล่นแบบดีๆอ่ะหัวอู่นี่แบบแรงจัดครับของแรงเลยอ่ะเฮ้ยจะถึงหน่วยขั้น3มั้ยเนี่ยถึงหน่วยขั้น3ได้นี่ถือว่าเจ๋มเลยนะเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้น3ก็นี่ก็แรงอ่ะนะขนาดไม่มีกระดูกเฉพาะสักชิ้นทั้งที่มันมี6ชิ้นน่ะกระดูกเฉพาะมันมี6ชิ้นแต่เราไม่มีสักชิ้นนะครับคิดดูเอานะถ้านึกภาพดิว่าถ้าเรามีกระดูกเฉพาะแบบ6ชิ้นน่ะดึงดาเมจแบบโคตรแรงอ่ะกระดูกเฉพาะอ่ะมันจะแบบขนาดไหนอ่ะเอ้ยใช้ได้เนี่ยไม่เร็วเลยนะครับถังอู้ถงน่ะต้องถังอู้ถงนี้ก็ถือว่าเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วเดลซะแย้วมากเลยอ่ะอ่ะโอเคอาจารย์ได้ลองไปดูวิธีตีมาแล้วนะครับโอเคไอ้ตัวนี้ตีไม่น่าทันเดี๋ยวขอตัวละครบอสตัวอื่นตีก่อนลงไปชั้นล่างๆก็ได้เราตีนอกสแต็กอยู่แล้วนะครับโดยการที่เราเนี่ยทำสกิล1ของน้องเนี่ยให้เต็ม15สแต็กครับอันเนี้ยมันจะได้ทั้งหมด15สแต็กใช่มั้ยทำสแต็กอันเนี้ยให้เต็มครับเต็มเสร็จก็ออโต้4ครับออโต้1ไปก่อนนะครับเต็ม4เต็มปุ๊บเต็มแม็กปุ๊บก็ออโต้4แบบยาวๆง่ายๆวิธีการเล่นก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับส่วนตัวบัฟเนี่ยก็คงเป็นแนวเดิมๆนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราล็อกตัวบัฟทีมเราได้นะครับก็คือเราบัฟเป็นอะที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าตัวละครมันจะบัฟเหมือนๆกันอะการให้บัฟของพวกตัวดาเมจนะครับมาเรามาลองเลือดเต็มแม็กอย่างนี้สิบัฟไปเลยครับ4ครับคันนี้ก็ให้กับตัวน้องไปเลยนะครับซึ่งเราจะเร่งทำสแต็กให้เร็วที่สุดดังนั้นตี1ไปก่อนเราจะใช้สกิล1จนเต็ม15สแต็กแบบรวดเร็วทันใจครับโหบอกเลยว่าหัวอู่นี่หัวอู่เล่นดีมากนะจานชอบมากเลยอ่ะน้องดูแบบเล่นอันนี้ครับเต็มยิ่งปักนะครับก็คือทำให้เต็ม15สแต็กนั่นแหละนะครับงั้นเราออโต้ไปเลยน้องก็ออโต้1ครับออโต้1ไปก่อนตึบ8แล้วครับเห็นไหมตัวเลขที่ขึ้นตรงนี้ครับเต็ม15เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับนี่ครับติดครับแล้วก็ชิวๆนะครับชิวๆเลยท่านออกไปตีเราตลอดตึกๆๆๆอันนี้ออกไปตีแจมครับไม่นับครับเราต้องใช้สกิลด้วยตัวเองแล้วก็ก๊อกเอาไว้นี่เลยมันจะเล่นง่ายดีว่ะดูไม่ยุ่งยากถูกใจอะไรที่ง่ายๆครับ12นะครับ13แล้วรอบหน้าน่าจะเต็ม15ครับแล้วล็อก4เลยเต็มปุ๊บล็อก4เลยโอ้บัฟเต็มกันไวมากครับเพราะว่ามีเกจจากตัวเซนต้าริวคอยเสริมนะครับดังนั้นเนี่ย15ครับเต็มแล้วนะครับนี่ขึ้น15แล้วครับแล้วเราก็ออโต้4ยาวๆส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการบัฟแล้วล่ะเอ้าเปิดกายแท็บ
บทบางทัศนียภาพกันซะอีกยังไม่เต็มเลยเมื่อกี้ครับยังไม่เต็มเลยอันนี้เนี่ยเอาตัว4เตะแล้วกันเตะติดไฟหวังว่าจะติดตลอดนะเตะไป1ดอกติดบัฟเต็มหมดแล้วครับมันตีรัวๆตามเพื่อนนะครับเห็นปะเวลาเพื่อนตีเราก็จะแจมซึ่งอย่างที่จันบอกเคยอ่านสกิลไปมันมีโอกาสที่จะออกสูงสุด5ครั้ง2ได้มาประมาณ2ครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่ดูนะ2ครั้งก็จะไม่ค่อยจะติดละตีตามเพื่อนรัวๆมันเหมือนเป็นตัวตีรัวๆอารมณ์คล้ายๆเสือเลยครับอารมณ์คล้ายๆเสือเลยนะครับแต่ถ้ามีกระดูกเฉพาะครบมันจะรีดดาเมจออกมาได้มากกว่านี้หลายๆหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆจะลองอ่านดูแล้วกระดูกเฉพาะแต่ละชิ้นสำคัญมากๆครับสำคัญในการเอามาเล่นทั้ง PVP ทั้งการตีกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีก็จะเงาๆหน่อยเห็นปะตีรัวๆครับตีตามเพื่อนครับตีตามเพื่อนแล้วตัวเองก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลตีโอกาสที่มากกว่า1ครั้งครับถ้าออกโอกาสมากกว่า1ครั้งถ้ากระดูกดีอ่ะ3ครั้งครับถ้าออกมากกว่า1ครั้งอย่างที่บอกว่ามันก็โชคดีอ่ะโอ้โหเห็นไหมขึ้นขั้น3แล้วครับขึ้นขั้น3แล้ว 1.3 ครับนี่ขนาดไม่ได้ใช้แหวน8มาช่วยเสริมแล้วเนี่ยนี่เล่นแค่แหวนปกตินะครับไม่มีแหวน8มาเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหดาเมจถือว่าสวยงามมากๆเลยอ่ะถ้าของครบนี่จะบอกเลยว่าน่าจะทำให้เมตาสั่นสะเทือนในการเล่นง่ายๆเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นอะไรแบบง่ายๆครับจันวัดตัวนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์อีกทีนึงอ่ะเล่นบัฟง่ายมากครับ15สแต็กเสร็จกดออโต้4จันว่ามีทีมเสือทีมเดียวกับทีมกระบี่ตอนเสือสลับล่างครับที่มันจะเป็นทีมที่ต้องแบบเป็นงานหน่อยอ่ะไม่เป็นงานก็ปวดหัวตลอดอ่ะสำหรับคนที่มาลองเล่นดูนะโหยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับเห็นปะของสำคัญมันไม่อยู่แค่กระดูกเฉพาะมันอยู่ที่ทีมซัพพอร์ตครับทีมซัพพอร์ตของคุณโอ้นเขาแน่นทุกตัวมีเซียนต้าหลิวมีน้องหลงนะครับบอกเลยว่ารีดดาเมจแบบโหดๆในเสริมละอุเข้าไปอีกครับในตีติดมึนตีติดซีซีก็โดนครับเวลาติดซีซีจะโดนฟ้าผ่านี่เองก็ว่าอยู่หาตั้งนานสี่จุดศูนย์หน่วย3ตีรัวๆปืนกลเฉียดอ่ะโอเคก็น่าจะจบละน่าจะประมาณ4น่าจะเกือบ5ได้นะครับน่าจะเกือบ5ได้ถ้า5ได้เนี่ยถือว่าสวย 4.4 ครับเกรดเฉลี่ยชั้นยอด Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับน้องถังอู่ถงนะครับจัดทีมมาลองเทสดาเมจสำหรับการตีกระดูกซะหน่อยว่ามันจะดีเดะอะไรแค่ไหนนะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้ไม่น่าเกลียดและเยี่ยมมากๆอย่างที่จันบอกไว้ว่าองค์ประกอบมันไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวละครครับนี่2ดาวแดงกระดูกเฉพาะไม่มีเลยนะแต่ว่าดีได้เพราะว่าซัพพอร์ตช่วยเสริมได้ดีครับช่วยดึงดาเมจของน้องออกมาได้ถ้าน้อง5ดาวแดงมีกระดูกเฉพาะครบจันมองว่ามันก็ทำดาเมจได้อู้ฟู่กว่านี้เยอะมากๆอาจจะ 2-3 เท่าเลยก็ว่าได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องถังอู่ถงมาลองเทสกันให้หน่อยนะครับตัวใหม่ SSR บวกนะครับว่าตีกระดูกเป็นยังไงดีแค่ไหนใช้แหวนอะไรนะครับกูดักแค่ฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับฝากร้าน Stella เติมเงินกันไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ของทางช่องเรานะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันสำหรับคลิปนี้จานแจ็คก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุ๊ยบุ๊ย